เพราะฉะนั้น17มีนาคมนะคะจับตากันค่ะเตรียมลงมติวาระ3แก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างว่าจะลงมติได้จริงๆหรือไม่นะคะก็ถูกมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกวิบากกรรมของรัฐธรรมนูญค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธีรวัฒน์สวนตันค่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญดำเนินมาถึงอีกจุดที่มีปัญหาความไม่ชัดเจนในกระบวนการและส่อเค้าเติมเชื้อไฟความขัดแย้งขึ้นอีกครั้งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับแต่ละฉบับเผชิญวิบากกรรมมาหลากหลายรูปแบบจากปัญหาความชอบธรรมที่ดูจะพยายามอุดรอยรั่วแต่กลับเพิ่มรอยปะมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลบภาพการสืบทอดอำนาจดูเหมือนจะยื้อยุดฉุดกระชากชักหน้าไม่ถึงหลังถึงขั้นต้องตีความคำวินิจฉัยศาลให้แตกต่างกันอย่างงวยงงทั้งความหวังให้ยุติกระบวนการที่เกิดขึ้นและความหวังที่จะเดินหน้าต่อไปมองว่ามันตกไปแล้วตั้งแต่ต้นเพราะมันไม่ชอบตั้งแต่ต้นมันเหมือนยังไม่ได้กำหนดชื่อเรื่องหัวข้อวิจัยแต่มีการไปทำงานเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าซึ่งก็อาจจะผิดเป้าหมายหมดแล้วเรายังไม่รู้ว่าประชาชนอนุมัติหรือไม่แล้วประชาชนอนุมัติให้สภาทำเองหรือประชาชนจะอนุมัติให้เป็นแค่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเรากลับไปเตรียมสสรเลือกตั้ง200เขตผมก็ตีว่าอันนี้ไปต่อไม่ได้ถ้าไปทำก่อนเนี่ยถามว่าจะเอากฎหมายฉบับไหนมารองรับอ่ะมันไม่มีกฎหมายรองรับเพราะการตีความคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต้องดูบริบทของสิ่งที่นำสู่การปฏิบัติได้ด้วยถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็สวไม่เอาด้วยเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาเป็นวิกฤตของบ้านเมืองเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนมันก็จะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับความวุ่นวายในบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามภายใต้ความเห็นที่หลากหลายมุมมองของฝ่ายตุลาการค่อนข้างชัดเจนว่าการจัดทำประชามติสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างนี้ก่อนจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนี่จึงเป็นคำถามสำคัญว่าการลงมติวาระ3จะเกิดขึ้นได้อย่างไรตราบใดที่ยังไม่มีใครได้เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มธีรวัฒน์สวนตั้นทีมข่าวการเมืองรายงาน